ก็การฝึกซ้อมเช้านี้นะคะก็เราเริ่มจากการเล่นบอลสูตรก็คือบอลซิกบอลทับเอ็กบอลบีแทรกบีหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้กับตัวสูงเราก็ต้องใช้ความรวดเร็วหน่อยเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วเราต้องเล่นแบบซิกเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อวานนี้เราเคลื่อนไหวช้าแล้วก็จานชำนาญเขาให้เราเล่นการรับบอลแล้วก็เก็บบอลหยอดแล้วก็บอลเก็บโดยภาพรวมเป็นไงบ้างกับทีมเราเมื่อวานเล่นไปแล้ว1 แมตช์เมื่อวานนี้ก็ดูยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะก็ทุกคนอาจจะแบบตื่นเต้นกดดันสนามแรกอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะคะก็แบบว่าวันนี้เราก็จะมาสู้กันใหม่ปรับปรุงใหม่ค่ะมองบรรยากาศโดยรวมทีมเราเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงนี้ใช่ไหมคะก็ช่วงนี้ทุกคนคุยกันค่ะคุยกันดีกว่าช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงแรกเราแบบไม่ค่อยจูนกันเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ใครเสียใครได้ก็มาคุยกันเยอะขึ้นเรามีมุมมองหรือว่าเป้าหมายยังไงบ้างครับกับ Princess Cup Princess Cup เหรอคะเราก็มองถึงเข้าชิงค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็สูงเหมือนกันแล้วก็เราก็อยากเอนเตอร์เทนคนดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันตอบโจทย์ไหมในสิ่งที่เราอยากจะได้ตั้งแต่การประเดิมนัดแรกหรือว่ามันควรจะต้องเพิ่มหรือว่าทำต้องดีกว่านี้ได้อีกมันต้องดีกว่านี้ได้อีกค่ะสุดท้ายวันนี้ถ่ายทอดสดตอน16 นาฬิกานะฮะยังไงเชิญชวนแฟนบริบาลติดตามก็ฝากถึงกองเชียร์นะคะของไทยก็ติดตามชมและเชียร์พวกเราได้นะคะ SMM TV ค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะ